ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตากันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ตอนนี้กำลังพยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้376เสียงซึ่งในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวต่างก็ได้รับแรงกดดันอย่างหนักเพราะกองเชียร์พรรคก้าวไกลบีบคั้นให้หันมาสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคก้าวไกลมีการจัดประชุมส.ส.ทั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งรวม500คนโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จของพรรคในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหัวหน้าพรรคกล่าวย้อนดูเป้าหมายของพรรคก้าวไกลที่ตนได้ประกาศไว้ในช่วงการเลือกตั้งคือ 1.ต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า 6.3 ล้านเสียง 2. ต้องได้ส.ส.จำนวนมากกว่าพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี 62 3. ต้องได้ส.ส.แบบแบ่งเขตในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเมื่อมีผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าพรรคก้าวไกลประสบความสำเร็จสามารถทำได้ทะลุเป้าที่วางไว้เพราะเราได้รับส.ส.แบบแบ่งเขตถึง112เขตและมีคะแนนบัญชีรายชื่อถึง14ล้านเสียงกลายเป็นพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดเป็นอันดับ1รวมแล้วได้ส.ส.152ที่นั่งและแม้ในหลายจังหวัดที่ไม่ชนะก็ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับ1ชนะบ้านใหญ่หรือพรรคประจำภูมิภาคหรือจังหวัดได้และจากคะแนนนิยม 6.3 ล้านเสียงในปี 62 มาเป็น 14 ล้านเสียงในปี 66กลายเป็นพรรคที่ประชาชนไว้ใจมากที่สุดในประเทศไทยนี่คือโอกาสที่แท้จริงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะประวัติศาสตร์ความคิดอุดมการณ์แบบพรรคก้าวไกลกลายเป็นความคิดกระแสหลักของสังคมพรรคเราโตขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องทำตัวให้เล็กลงหลังจากนี้ให้ออกไปขอบคุณประชาชนและเริ่มทำงานได้เลยทันทีไม่ต้องรอให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งเพราะพี่น้องประชาชนได้แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วและที่สำคัญที่สุดต้องห้ามทำตัวกลางห้ามเจ้ายศเจ้าอย่างและท่องจำประโยคเหล่านี้ไว้ให้ดีๆใหญ่กว่าเราคือพรรคใหญ่กว่าพรรคคือความคาดหวังประชาชนโดยหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าหลังจากนี้ตนจะใช้เวลาไปเดินสายพบสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยกลุ่มแรงงานกลุ่มวิชาชีพต่างๆไปร่วมงานพรายและไปเดินขอบคุณประชาชนให้ได้มากที่สุดในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าตนสามารถแจ้งให้ทราบคร่าวๆได้ว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันมีจำนวนส.ส.และจำนวนพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลก้าวไกลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฝากทุกท่านร่วมติดตามการแถลงอีกครั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่าแกนนำพรรคก้าวไกลได้ติดต่อทาบทามเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการและทางแกนนำพรรคตอบที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเวลา 17:45 น.แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคชาติพัฒนากล้าเปิดเผยว่านายสุวัสดิ์ลิปตพัลลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลแล้วล่าสุดนายประสาทตันประเสริฐรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าว่าที่ส.ส.นครสวรรค์กล่าวปฏิเสธโดยระบุเพียงว่าพรรคยังไม่มีข้อสรุปใดๆต่อประเด็นดังกล่าวทั้งนี้ในวันที่22พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 น.กรรมการบริหารพรรคจะหารือที่บ้านนายสุวัสดิ์อีกครั้ง